เฝ้าติดตามผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นเวลา1เดือนเต็มเธอชื่อบุพภาเป็นนามสกุลวราตรีเธอไม่มีชื่อเล่นแต่เธอเป็นนักศึกษาที่เรียนเก่งที่สุดของคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่1ผมไม่เคยเห็นเธอยิ้มไม่เคยเห็นเธอหัวเราะไม่เคยเห็นเธอคบหากับใครแม้แต่เพื่อนสนิทผมก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องที่น่าแปลก1เดือนที่ผมเฝ้าติดตามเธอมันเหมือนกับการเดินทางเข้ามาในโลกที่เล่นลับถ้าเปรียบเธอกับหนังสือเธอคงเป็นหนังสือเล่มหนึ่งบนโลกที่หลายล้านคนยังไม่เคยได้เปิดอ่านวันนี้วันวาเลนไทน์ไม่มีนัดที่ไหนแล้วครับเธอไม่เคยปริปากพูดคุยกับผมแม้แต่สักคำเดียวตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเสียเวลากับผู้หญิงคนไหนมากขนาดนี้มาก่อนทุก4 ทุ่มของทุกคืนเธอจะลงมาซื้อโจ๊กที่ปากซอยทุก8 โมงเช้าของวันเสาร์เธอจะมาที่สวนสาธารณะแห่งนี ถ้าวันนี้เธอยังไม่ยอมคุยกับผมวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะเข้ามากวนใจเธอทำไมพี่ต้องคอยตามหนูอยู่ทุกวันน่ะพี่ชอบน้องมากครับรถสีดำคันนั้นของพี่หรือเปล่าคะใช่ครับเธอรู้ตลอดเวลาว่าผมติดตามเธอมาเป็นเวลา1 เดือนแล้วผมรู้สึกผิดหวังอยู่ลึกๆเธอนั้นก็ไม่ต่างจากผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่ชอบผู้ชายมีรถราคาแพงรู้งี้ผมขับรถมาตั้งแต่วันแรกก็ดีกลับกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะนี่น้องจะไม่สนใจเลยเหรอว่าพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเอกพลดำรงทรัพย์ปัจจุบันพี่มีแฟนอยู่ที่อังกฤษแต่ก็ยังควงอยู่กับดาวคณะรัฐศาสตร์อยู่อีกคนแล้วพี่จะมายุ่งกับหนูทำไมคะก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ชอบน้องมากแล้วแฟนของพี่ล่ะพี่ไม่มีใครแล้วหนูอยากไปทะเลอ่ะพรุ่งนี้พี่พาหนูไปได้ไหมได้ครับผมกับเธออยู่ด้วยกันที่บางแสน
3วัน3คืนเราสองคนไม่เคยก้าวพ้นประตูห้องนอนเลยบุพภาราตรีดอกไม้แห่งรัติการผู้ไม่หลับไหลเท่านั้นที่จะได้สัมผัสกลิ่นหอมของมันกูแพ้มึงทีหลังอ่ะมีเล่นอะไรเหี้ยแบบนี้มึงอ่ะมันเหี้ยมึงมันเจ๋งไม่น่าเชื่อว่าผมจะทำลายผู้หญิงคนหนึ่งเพียงเพราะเหล้าเพียงขวดเดียวไม่ปิดเทอมไม่กลับบ้านล่ะลูกพ่อซื้อปากกามาฝากลุงครับลุงได้โปรดเพียงขวดเดียวเองเหรอคะพี่ไม่สบายใจเลยถ้าบุพภาไม่ให้อภัยพี่พี่คงจะรู้สึกผิดเป็นชาติแน่หนูให้อภัยพี่ค่ะเราเป็นพี่น้องได้ใช่ไหมค่ะพี่กำลังจะไปเรียนต่อที่อังกฤษพี่ก็ไม่อยากไปนักหรอกบุพภาอยู่ที่เนี่ยถ้าเกิดมีอะไรพี่ช่วยก็บอกพี่ได้นะพี่ยินดีที่จะช่วยทุกเรื่องทุกเรื่องจริงหรือเปล่าคะจริงสิหนูท้องได้2 เดือนแล้ว
พี่จะช่วยหนูได้ยังไงคะนี่เอกบอกพ่อหรือยังแม่เอกไม่กล้าบอกพ่อหรอกครับดีแล้วล่ะพ่อแม่พี่เขาไม่อยากให้บุพาเสียอนาคตอ่ะเอาไว้บุพาเรียนจบแพทย์เมื่อไหร่พ่อแม่พี่เขาจัดงานแต่งงานได้ทันทีแต่หนูกลัวค่ะไม่ต้องกลัวหรอกแฟนเพื่อนพี่เขาเคยไปทำมาแล้วปลอดภัยอ่ะพี่เอกจะแต่งงานกับหนูใช่ไหมคะพี่จะไปซื้อโจ๊กมาให้อ่ะพี่เอกหนูรักพี่นะวันรุ่งขึ้นผมไปเรียนต่อที่อังกฤษตามที่พ่อผมต้องการไงอ่ะแล้วใครจะเฝ้าร้านถามแม่มึงดิเอ้าเออไม่ถามเจริญละร้านกูมีลูกน้องอย่างมึงเนี่ยใครมีเรื่องอะไรเหลือกล้องใครวะไปช่วยน้องผมด้วยครับผีเข้าครับเฮ้ยเขาโดนผีเข้าอย่าไปถือสาเขากูไม่กลัวมึงหรอกไอ้เฉพาะเองซวยใช่ไอ้ผีจองจักมึงอยากจะลองดีกับกูใช่มั้ยเออสิวะกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงอ่ะจะทำอะไรกูได้นี่นี่หัวใจจ๋าใช้ตีนรักษาเลยเหรอเฉพาะผีสะทุ้งอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงด้วยส้มติงเฮ้ยเอาเล่ามาได้โอ้โห
มาไปเร็วแบบนี้เหรอแกถึงมีกินมีอยู่โดยที่ไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรอยู่ได้ทุกวันเนี่ยวันๆเอาแต่นั่งยุบหนอพองหนอมีอะไรเหรอคะเจสซี่นี่เธอค้างค่าเช่าใช่ไหมจนเกือบจะเดือนแล้วนะเหรอคะเจสซี่หนูขอโทษนะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะหนูจะลงไปจ่ายให้พรุ่งนี้แน่นะไม่งั้นน่ะฉันจะขนของเธอมาไว้ข้างนอกให้หมดเลยเห็นเลยนะโอ้ยเรียกทำไมโอ้เจสี่นี่แม่งแบบเค็มหวานนะไอ้อังไอ้อังครับห้อง609ลงมาจ่ายเงินหรือยังยังครับนับไม่เป็นนับเดี๋ยวแม่จะขนของมาทิ้งให้หมดเลยฮะอยู่นี่นี่ละเหม็นอะไรเนี่ยโอ้ย
านะเจ๊เข้าไปดิเปลี่ยนอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยหนังสือเก่าเต็มเลยเจ๊สงสัยมีหนังสืออ่ะหนังสือพ่อมึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูในห้องดิห้องนอนก็ไม่มีใครเจ๊ไม่มีใครแล้วโซ่มันจะล็อกได้ยังไงวะเจ๊เจ๊โอ้ยมันจะล็อกอะไรของมึงมันเป็นอะไที่พื้นนั่นแหละค่ะหมอบอกว่าเป็นอาการตกเลือดครับก่อนหน้านี้ผู้ตายได้ไปทำแท้งมาครับหนึ่งสองระวังระวังระวังสูงหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อยเฮียมึงเขย่าเหรอกูเปล่าเฮ้ยอะไรวะน่ะผีหลอกลุยเข้าไปเลยน้องมดเอาไงเนี่ยเฮ้ยลมพัดต่อไว้เอากุญแจไหมคะมันไม่ได้ล็อกเจ๊แต่มันไม่ออกออกมาเฮ้ยลองผมไม่รู้เฮ้ยเสียงใครอะใครอยู่ไหนผมว่าไม่มีนะครับเฮ้ยไม่มีแล้วเสียงใครมีสิอย่าถอยเดี๋ยวแหวงเป็นอะไรจุกครับกินข้าวไม่เป็นเวลาสิยกคอถอยอย่าขมวดอย่าไอ้ผมว่าท่ามันจะไม่ดีเลยนะครับไม่ดีกับสนอนะครับเนาะเลยพังครับเป็นตำรวจเก็บบัวหมดฟองแล้วเป็นครับหมดกลับเลยกลับสนอดีกว่าครับคุณตำรวจและส่งในห้องเหรอคะเจ้าของจะลงที่กรรมการไงอ้าวคุณเรียนรอด้วยฉันว่าผีแน่แน่ยังไงจริงเหรอนะเด๋อจริงสิลินดานี่ก็เมื่อกี้เนี่ยนะตำรวจชุดใหม่ที่เขาส่งมานะโดนจะเลยเจ้านายนี่เขาใช้ให้ลูกน้องเขาเอาค้อนพังประตูพอลูกน้องเอาค้อนพังประตูปังอ้อยนั่นแหละนี่เจ้านายล้มคว่ำนี่ตัวงอไอ้พวกลูกน้องเนี่ยเพ่นแนบกับสอนอแทบไม่ทันแหละจริงจริงนะเด๋อเห็นเหรอเปล่าแล้วไอ้เดฟเล่าให้ฟังไอ้เดฟและเองอะเห็นเหรอไม่เห็นแล้วใครเป็นคนบอกเองเอออ้างบอกโอ้ยมึงจำมึงไม่ว่าหมายความว่าไงก็คุณตำรวจคนตายทั้งคนแล้วไหมคะแล้วนี่จะปล่อยให้อะไรวะวางหูใส่ตำรวจอะไรกลัวผีเจสซี่ถ้าพึ่งตำรวจไม่ได้จะไปพึ่งมันทำไมนี่พึ่งเจ้าพ่อสิจะไหวเลยเจ้าพ่อไม่รู้ว่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าอีหอยนี่กูให้เช่าอยู่ข้างบนแล้วนะเดี๋ยวแม่ไล่ออกพรุ่งนี้ซะเลยเจสซี่อย่าเลยไอ้พวกไม่มีศรัทธาแหมนี่นะว่าพรุ่งนี้อัญเชิญเจ้าพ่อมาไล่ผีให้มันเห็นจัดๆกันไปเลยดีกว่าเจ๊เพราะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วให้ผีกระจอกงอกใหม่มันมาอาละวาดคนได้ยังไง
ครจะไปทนได้แล้วเจ้าพ่อเฮ่งเจียของเราศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนถ้าฉันเป็นเจ๊เนี่ยฉันไม่ยอมจริงๆไหนเองบอกเองมีคาถาไล่ผีน่ะไอ้มีก็พอมีอะเจ๊แต่ปัญหาคือว่าผมไม่เคยเอามันไปไล่ผีที่ไหนเลยอ่ะนี่มันเรื่องปากเรื่องท้องเลยด้วยถ้ามึงทำให้คนเขาเสียศรัทธาต่อไปพวกเราจะอะไรแดกกันค่าเช่าห้องเจ๊ไงแล้วคนที่ไหนก็จะมาเช่าถ้าคนเขารู้ว่าที่นี่มีผีเจ๊ผมว่าเราไปจ้างหมอผีจริงๆมาปราบมันดีกว่าจ้างหมอผีแล้วคนที่เขาศรัทธาเจ้าพ่ออยู่ล่ะจะว่ายังไงไม่ได้เราต้องรักษาศรัทธาของเจ้าสบายยัดโอ้เห็นไหมท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆอืมใช่ช่วยแมวหน่อยดิมันจะดีเหรอเจ๊ไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้บอมไปกูไปให้ปิดประตูวะกูเปล่านะโอ้ยหาทุเรียนมึงไปขึ้นมึงขึ้นกูเจ้าพ่อได้ไงวะกูลืมครับไอ้เหี้ยเอ้ยหยาบคายขอบคุณขอโทษไม่ไงเล่นไม่รู้เรื่องเลยเราหายไปไหนล่ะกระบองกูอย่าบอกนะเหี้ยแล้วไงไม่อยากจะคิดเลยนี่มันปล้นกันชัดๆนี่มันยังไงกันไว้แมวโตเจ๊ปกติอาจารย์ผมจะไม่รับงานแบบนี้นะแสนหนึ่งอะถือว่าถูกมากๆอาจารย์กับลูกศิษย์มันจะเหมือนกันหรือเปล่าวะไม่ต้องเอาผมไปเปรียบอย่างผมนี่มันกระจอกมากๆ
ไอ้แมวเสือกไปยืนทับทิศหอดีเดี๋ยวพากันซวยละมึงมานี่มึงเรียกไอ้สองตัวนั้นมายกศพออกไปไอ้บอมไอ้ทุเรียนเอ้ยมาช่วยยกศพออกไปหน่อยเฮ้ยฮะฮะดีๆเหรอยกศพออกไปเลยไม่เลยยกหัวมึงแหละทุเรียนกูเร็วข้าวเลือกก้อนมาถูกผีหลอกยังดีกว่าถูกคนหลอกนะเจ๊สี่เนาะทองไม่หนาวได้ไงวะมีดหมอหลังจะร้องทำไมกันนะกัน
ไรกันมาร้องโวยวายไม่ได้เกรงใจชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยเขาจะถับหลับจะนอนเขาจะทำงานทำการกันต้องทำมาหากินเนี่ยฮะร้องอะไรเกรงใจชาวบ้านทำไมไดีค่ะบ้านดำรงทรัพย์ค่ะแม่นี่เอกนะอ้าวเอกว่าไงล่ะลูกแม่เอกอยากกลับบ้านน่ะเอกอยากกลับวันนี้อ่ะเมื่อคืนก่อนคนที่นนท์โทรมาบอกว่าเพิ่งจะพาเอกออกจากโรงพยาบาลเอกเป็นอะไรเหรอคะเสพยาเกินขนาดเอกไม่น่าล่ะพูดจาไม่รู้เรื่องเลยส่งไปเรียนถึงอังกฤษแทนที่จะดีขึ้นกลับเลวลงแม่ห้องจามจุงฮะกาห้องยืนหนุ่มย้ายออกไปอีกแล้วนะครับจังหวัดเจ๊แม่ฉันไม่สบายอ่ะไล่บอมล่ะพ่อมันก็ไม่สบายเหมือนกันโกหกถ้าพวกมึงไปอ่ะนะห้ามกลับมาเหยียบที่นี่อีกเลยมึงจะเอาไงไอ้พวกกระจอกตอดแหกสิ้นดีเลยม
สับเพสับเพสตาอาริตาโหตุเพสตาอาริตาโหตุอาพยาปัญชาโหตุอโนมาโหตุเมื่อกระนังชาวบ้านอ่ะพากันย้ายหนีกันใหญ่แล้วนะเด้แม้แต่เด้หอยอ่ะผัวฉันด้วยเฮียโกด้วยหรอครับฮัลโหลไปโอ้ซอรี่พ่อไม่ได้ตั้งใจทำให้ตกใจหรอกนะแล้วคุณพ่อต้องการอะไรล่ะคะได้ข่าวมาว่าอพาร์ตเมนต์นี้มีผีสิงพ่อจะมาไล่ผีแล้วเป็นบาทหลวงเนี่ยไล่ผีได้ด้วยเหรอคะโอ้แสดงว่ามาดิดูหนังเรื่อง The Exorcist ใช่ไหมไม่เคยค่ะเรื่องสุดท้ายที่ดูเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปไล่ผีก็แล้วกันนะเดี๋ยวค่ะไม่มีเงินให้นะคะโอ้งานนี้ฟรีลูกคุณพ่อระวังหน่อยนะคะผีไทยอ่ะไม่ใช่ผีฝรั่งผีอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่ผีขนุนพ่อโอเคเฮ้ยเอ็งตามไปดูหน่อยดิผมกลัวกับแย่ไปเดี๋ยวนี้วินิชอัคคีวีลคัมทูเดอะเวิลด เป็นอะไรครับปีศาจปีศาจเดเมียนเคยดู The Exorcist ไหมไม่เคยครับงั้นฟังให้ดีเดเมียนสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องไม่พูดกับพวกปีศาจมันโกหกเก่งแล้วมันยังรู้จักล้วงมาเรื่องโกหกมาใส่กับเรื่องจริงเพื่อมันจะทำให้เราไขว้เขวเอาชุดมาเดี๋ยวเราจะลุยกับมันละ Do you have to do this? Yeah
บิดาผู้สถิตบนสวงสวรรค์ประนามเป็นที่สักการะในอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้และสวงสวรรค์ทรงประทานขนมปังให้เราได้กินกันอีกทุกขอทรงโปรดยกโทษให้แก่พวกเราที่ร่วมในเฉียนเราต้องฟังมันเฉียนท่องร้องต่อไปพระเยซูเจ้าลูกคนไม่รอดนะไอ้ลูกชั่วยับทิ้งแม่อยู่คนเดียวตายที่บ้านปั๊บบ่นพระนำโทษไปอะไรวะเฮียพระเจ้าผู้ทรงอำนาจคำพูดของพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดามันจะโทษหาอะไรในเมืองไทยเนี่ยจะไม่มีใครปราบมันได้เลยหรือไงวะเฮ้ยทำไมเพิ่งนึกออกวะฮัลโหลเจ้เหรอนี่สี่พูดนะเจ้เจ้ยังอยู่เขมรอยู่หรือเปล่านะมองอะไรอ่ะเขาบอกว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยผีดุมากจริงเหรอจริงๆไม่จริงหรอกพี่ผีมีที่ไหนจะเสร็จพี่คะพี่พี่ลืมตังทอนะคะขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อเอกครับหายไปตั้งนานวันนี้ไม่ขับรถมาเหรอเปล่าครับไอ้เนี่ยป้องกันผีได้ไหมโอ้ยได้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 วันหลังอ่ะหามาให้บ้างนะโอ้ยได้เลยพี่ซีโจมาฝากพี่โดนพ่อพี่บังคับแล้วพี่เอกจะกลับไปอังกฤษอีกเมื่อไหร่ล่ะคะพี่ไม่กลับแล้วพี่จะมาอยู่บุปผาแล้วพ่อพี่ล่ะพี่ไม่แคร์พ่อพี่ล่ะอ
ที่จะไม่ทิ้งบุพภาไปไหนอีกแล้วเดฟมันเล่าว่าเมื่อคืนมีผู้ชายไปห้อง609ป่านนี้ยังไม่ออกมาเลยนี่นางฝ้ายหล่อนจะไปเที่ยวอะไรให้เดฟผมน่ะตัดเสร็จแล้วยังหัวน่ะมีอยู่แค่นี้เห็นเล็มกันอยู่โอ้โหน้องพักอยู่ห้องไหนคะไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะผมไม่ได้พักที่นี่ครับมาหาน้องแล้วน้องอ่ะอยู่ห้องไหนล่ะคะห้อง609ครับแม้เข้าใจอำนะรู้ใช่ไหมว่าห้องนั้นอ่ะผีดุจริงเหรอครับแม้คุณน้องจริงนะคะแล้วมันก็เป็นผีผู้หญิงด้วยคุณน้องขาแล้วได้ข่าวมาว่ามันน่ะตกเลือดตายมันคงจะไปทำแท้งมาแน่ๆเลยพี่ว่าโอ้ยคุณน้องขาอภิมหาเฮียนนะคะในตึกพี่เนี่ยใครจะอยู่ได้มั่งมันหลอกกระเจิงกระจายทุกวันร้องโหยหวนทุกคืนพี่เนี่ยโดนแทบทุกคืนเลยบุพากลับมาแล้วเหรพี่เอกเป็นอะไรไปเหรอคะพี่ฝันร้ายอะฝันเห็นอะไรคะฝันเห็นผีเมื่อกลางวันเนี่ยพี่ลงไปสระผมมาคนที่ร้านทำผมเขาบอกว่าที่ห้องนี้มีผีสิงสงสัยคงจะเก็บมาฝันนี่เสื้อผ้าบุพภาซื้อมาให้เปลี่ยนแล้วบุพภาจะไปไหนอ่ะลงไปซื้อของข้างล่างเดี๋ยวมาค่ะThank you.
ล่อนจะย้ายไปอยู่ในของหล่อนยาที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่คนก็ย้ายออกกันไปหมดแล้วลูกค้าเราก็ไม่เหลือแล้วนะคะนี่นะป้ายนั่นไงลูกค้าไปเปิดประตูสิอะไรนะฝ้ายอะไรของหล่อนเนี่ยเด็ดหอยไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับเพ เลิกยุ่งเรื่องของคุณสักทีจะทิ้งกันไปจริงๆแล้วเหรออยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วนะเด๋อหัวฉันน่ะโกรธแน่ไอ้เดฟทําไมอ่ะแล้วเราสองคนจะเอาไงกันดีวะเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วเราจะไปหรือจะอยู่อ้าวไม่อยู่มันปล่อยด้วยดินี่นะมึงน่ะปรึกษาญาติเลยนะแล้วน้าจะอยู่ได้ยังไงอ่ะทุกคนเนี่ยเขาย้ายออกกันไปหมดแล้วพี่มึงแล้วเราจะไปหาลูกค้ามาจากไหนตอนนี้ลูกค้าเหลือแต่ผีเท่านั้นนะโอ้ยฉันน่ะมีเอาดิน้องโอ้โหซีเรียสเลยนะเนี่ยซีเรียสนะเนี่ยเออใช่นะครับเออขอข้าวหมูกระเทียมจานนึงไปส่งไว้ได้ไหมครับอ๋ออะไรอ่ะไม่609โอเคโอเคโอเคเออนี่แล้วจะไปอยู่ไหนกันล่ะนี่ไปลิ้นเฮ้ยแล้วจะไปอยู่ไหนกันนั่นๆๆๆๆฮะ609จะไปอยู่609เฮ้ยชิบหายแล้วพี่พ่อครับก็มึงละทำไมอ่ะส่งข้าวมาตั้งนานมึงไม่เคยบ่นมาคราวนี้มึงจะมาบ่นกูผีอ่ะกูก็กลัวกูจะได้มึงไปส่งไงถ้าเขาสั่งมาแล้วไม่ไปส่งหรืออีผีแฟนมันมาหักคอมามึงจะเอายังไงโหเสียงเลยเออไปเลยไปเลยเสียงไงมึงก็ต้องไปส่งไปเฮ้ยแล้วไอ้เหี้ยที่ที่เราจะย้ายไปอยู่นี่มันใหญ่กว่านี้เหรอวะเชี่ยใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆไม่มีผีเว้ยสุดท้ายมีอะไรวะพูดหน่อยดิไปไหนอ่ะโทรไปจะแล้วทำไมมึงไม่ส่งเองแต่กลัวผีกลัวผีมึงจะส่งห้องไหนวะ609ไปคนเดียวเหอะแม่วะหมอมึงหรอ
ฮ่าไม่เอาเงินเหรพี่เอกจะอยู่กับหนูได้ไหมอ่ะถ้าเราไม่มีอะไรกันได้สิพี่จะไปไหนอ่ะจะรอซื้อจอก่อนเอาไว้มองอะไรอ่ะเอาจกไปส่งสิพี่เอกคะพี่พักอยู่ห้องอะไรล่ะคะ609 609พี่เคยดูหนังเรื่องตลก69หรือเปล่าคะไม่เคยอ่ะทำไมน้องชอบอ่ะไม่ได้ชอบหนังหรอกค่ะแต่ว่าชอบเลข69แล้วก็ชอบบรรยากาศในโรงหนังพี่รู้หรือเปล่าคะว่าที่เนี่ยมีโรงหนังเก่าอยู่โรงนึงไหนล่ะคะโจพอดีร้านโจมันปิดอ่ะเฮียโจถุงหนึ่งทำไงมาทำโจหน่อยหักทำมาหักกินบ้างสิแว๊บแว๊บหายแว๊บแว๊บหายใช่เหรอคะเ
มนี่ก็ร้อนค่ะได้ยินแล้วเจ๊จะเอาไงผู้คงอ่ะเขาย้ายหนีกันไปหมดแล้วเมื่อคืนนะผมอ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไอ้เย็ดไปซีจะห้องไหนพี่แบบเนี้ยช่วยพี่ด้วยThank you.
เจ๊พนิดคนนี้ออกไปก่อนเฮ้ยนี่เป็นลูกฮีเม้งนี่ตายแล้วไปโดนอะไรมาไปทำแผลก่อนไปเธอหน้าต่ออาจารย์หรือตุ๊กขังกลมเจ๊เราต้องเอาศพไปเผาที่วัดตรงนี้เลยจดก่อนฮัลโหลบ้านดำรงทรัพย์ครับไม่ทราบว่าใครพูดสายอยู่คะคือหนูเป็นเพื่อนพี่เอ๋นะคะผมเป็นพ่อเอกครับมีธุระอะไรเหรอคือตอนนี้หนูอยู่กับพี่เอ๋อะค่ะแล้วพี่เอ๋เขากำลังไม่สบายมากค่ะคุณพ่อให้คนมารับพี่เอ๋ได้ไหมนี่หนูเอกลูกผมเนี่ยเขาตายไปเป็นเดือนแล้วพี่ขอโทษขอโทษให้พี่นะผู้ไม่หลับไหลเท่านั้นที่จะได้สัมผัสกลิ่นหอมของมัน